ว่าที่เจ้าสาวเอมมี่กลิ่นประทุมยอมรับแฟชั่นชุดว่ายน้ำสุดวื้อว้ากับว่าที่เจ้าบ่าวซีสีวัตรถือเป็นการถ่ายแบบที่เซ็กซี่ที่สุดในชีวิตซึ่งใช้เวลาตัดสินใจเป็นปีก่อนยอมใจอ่อนเพราะอยากทิ้งทวนความโสดและเชื่อใจในฝีมือการลั่นชัตเตอร์ของใหญ่อมาตย์ช่างภาพแถวหน้าของเมืองไทยค่ะส่วนค่าตัวสาวเอมมี่เผยว่า2คนรวมกันไม่ถึง7หลักแน่นอนค่ะเขาก็อยากได้แบบเฉียวเฉียวเซ็กซี่ยั่วยวนหน่อยก็ยากเหลือเกินในการทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบเออก็แบบพอเห็นรูปออกมาก็แบบมันก็จะเปลี่ยนฟิลก็คือเราไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรแบบนี้คุณซีก็คุณซีไม่ค่อยถ่ายอะไรอย่างงี้อยู่แล้วตอนแรกเขาก็ไม่ค่อยอยากจะถ่ายสักเท่าไหร่เหมือนโดนบังคับก็จริงๆพี่ๆเขาก็จองคิวมาเป็นปีแต่เขาจริงๆฟิตหุ่นก็ไม่ได้นานมากหรอกแต่ก็พยายามที่จะแบบดูแลตัวเองตลอดอย่างเงี้ย